ในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาญที่3วันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาญที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาญที่3และสมเด็จพระราชินีคามินลานมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระราชวังบักมิงแฮมในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาญที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน